สร้างอนาคตไทยเนี่ยนะฮะผมเห็นคุณสุรนันท์ไปอยู่ที่นั่นผมรู้สึกคุณสุรนันท์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของฝ่ายเนี่ยนะฮะพอแกไปอยู่พรรคนู้นผมก็รู้สึกเมื่อการเมื่อวานผมใช้คำอธิบายว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยของพรรคสร้างอนาคตไทย เพราะว่าผมรู้สึกว่าเห็นพวกเดียวกันไปทำงานที่อื่นไง นะแต่ว่าแล้วเขาก็ชูสมคิดกันเต็มที่เลยใช่ใช่ซึ่งก็ดีนะผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าหมอเล็บรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีเลย์ไปหมดอ่ะผมรู้สึกการชูดร.สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะมันต้องแบบนู่นเนี่ยปี57อะไรอย่างเงี้ยปีคือนี่มันปี65ใช่ครับขนาดดร.สมคิดก็ผ่านช่วงไพรม์แล้วอ่ะใช่ครับมันผ่านช่วงไพรม์กันหมดแล้วคือมันกว่าจะมาชูถ้าคิดในเชิงมาร์เก็ตติ้งมันมี product life cycle ใช่ผ่านช่วงที่แมชัวร์มาแล้วอันนี้คือด้วยความเคารพอันนี้เป็นช่วงดีคลายแล้วเพราะว่าเมืองประเทศนี้ของเราเนี่ยกว่าจะทำอะไรนะฮะมันผ่านช่วงที่มันควรจะทำแต่ว่าก็เขาก็ชูกันใหญ่โตแต่ว่าไอ้ที่ผมตลกที่สุดนี่เดี๋ยวทิ้งท้ายดร.สมคิดไม่ไปงานคือผมไม่เข้าใจว่าคือถ้าจะมาต้องมาให้เต็มไงมันจะได้แบบคึกคักหน่อยใช่ใช่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะแต่ละพรรคก็คงเจอโจทย์ใหญ่นะฮะแต่ประชาธิปัตย์นี่โจทย์ในพรรคนี่คงมาก่อนใช่ครับนะพรรคอื่นเป็นโจทย์ด้านการหาส.ส.นะครับการเลือกตั้งครับ